หมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกรียนในดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพีซบาวที่รัฐไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า 100,000 คนรับกลาง24ชั่วโมงและมี ID ดองเพชรราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรเท่านั้นครับลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะเอาละครับก็สวัสดีวัยรุ่นทุกท่านที่น่ารักทุกคนหนุ่มสาวหน้ามนคนรักวันพีซ OPBR กันด้วยนะครับผมคลิปนี้ถึงคิวของคนเคยขอตัวละครอย่างลูฟี่ EX เข้ามานะครับผมคลิปนี้ผมจัดให้แบบประทับใจเพราะว่าเป็นบูธ52ทับ52นะครับผมหรือบูตันนั่นเองนะโอ้โหขอบคุณน้องชายที่สนับสนุนในดีนี้เข้ามานะครับผมนะมีบูตันดีๆก็ทักหาพี่ขอบคุณจริงๆนะครับผมมาพร้อมกับเหรียญฟีเดโรซาสิ่งที่ขอไปฟีวานโนคนนี้นะครับผมซึ่งผมชอบเซตนี้นะเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของสร้างความเสียหายถ้าได้เปรียบด้วยนะครับผมเจอยุคโรเจอร์นี่มันต้องต่อยโรเจอร์ให้แตกนะดาเมจต้องแรงไว้ก่อนนะครับผมทีนี้มีคำถามนะบอกว่าแล้วยุคโรเจอร์ตัวนี้มันเถื่อนหรือเปล่าถ้าเทียบกับยุคแชงผมมองว่ายุคแชงนี่คือลูฟี่นี่เก็บเข้ากรุเลยนะครับผมเล่นยากมากๆเลยนะแต่สำหรับยุคโรเจอร์มันก็ต้องเก็บเข้ากรุนะครับผม เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นยุคสายวิ่งยังไงล่ะนะมันก็ถามว่ารับมือโรเจอร์11เนี่ยนะครับผม11เลยนะผมมีความรู้สึกว่ามันก็สู้ยากนะครับผมคืออย่างนี้สกิลลูฟี่เนี่ยผมไม่เถียงนะเว้ยว่ามันแรงแต่ว่าความยากของมันคือความช้านะครับผมมันแลกกับความช้าโรเจอร์ติดสถานะสั่นได้ไหมติดสั่นได้แต่ว่าสกิลมันช้าโรเจอร์สกิลเร็วนะครับผมและแถมว่ามันอยู่ในเขาเรียกว่าสกิลที่มีอมตะด้วยนะครับมันสามารถสวนสกิลเราได้เช่นกันนะก็อันนี้แหละคือความเล่นยากของลูฟี่ตัวนี้นะครับผมแล้วก็การกลับมาของแชงคูดอีกโอ้โหคือตัวนี้ชนะสีแดงได้ทุกตัวนะที่พูดมานะแต่ว่าสีเขียวเนี่ยก็แพ้กับทุกตัวเหมือนกันนะครับหลักๆก็เป็นแชงเลยนะครับสู้ยากมากๆเลยนะแล้วก็มาเจอโรเจอร์สายวิ่งอีกนะครับผมค่อนข้างจะรักษาธงยากนะครับดังนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปนี้ลองไปเล่นให้ดูก่อนนะครับผมเผื่อจะได้รู้แนวทางกันครับว่าเป็นอะไรบ้างสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวไปดูค่าปาร์ตี้กันสำหรับค่าปาร์ตี้164นะได้กี่แท็กกว่านะครับ6แท็กนะได้6แท็กโอเคนะนี่ค่อนข้างฟูลเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเล่นยุคโรเจอร์ให้ดูนะครับสามารถตบโรเจอร์ได้ไหมก็ตบได้นะครับผมแต่โรเจอร์มีการตายก็สู้ยากหน่อยนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมอยากเติมเกมราคาถูกแบบพี่ต้อนะครับผมนะเงินเหลือใช้เลยทุกวันนี้ผมเติมเกมถูกจริงๆนะครับผมเพราะผมเพิ่งเฟซวัยรุ่นดูไบยังไงล่ะนะครับเติมถูกเติมไวต้องวัยรุ่นดูไบเท่านั้นนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ทุกแพ็คในเกมลดไปมากกว่า 40% เลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเล่นให้ดูคลิปนี้กระทืบไลค์กันให้หน่อยนะครับผมใครที่กำลังมองหาไอดีดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนำนั่นก็คือ Zombie Rush นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุ้นรับไอดีดอง 5,000 เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับ Extreme ในไอดีด้วยโอ้โหคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะเอาล่ะครับผมคิดถึงบรรยากาศเก่าๆสำหรับเบต้าลูฟี่นะครับผมทันยุคนั้นด้วยนะครับผมเป็นตัวละครที่โคตรเก่งเลยนะครับแล้วลูฟี่คือยุคนั้นผมเล่นอาคาไงแต่ว่ายุคหลังๆเนี่ยเจอแชงไง
สเน็คแมนสวนไปก่อนฮะรอชมินแล้วก็ต่อยเลยนี่ไงนะติดสถานะไปอื้อโอ้ไม่โดนนะครับผมระยะมันไกลไปนิดนึงอีอื้อเรไอ้มาเต้นี่ต่อยหน้าเลยโอ้แต่มันตายยากเห็นไหมฮะโรเจอร์มันตายยากจริงๆนะครับผมระวังมันวิ่งอีกรอบนึงนะหน้ามันวิ่งแล้วมันวิ่งอีกแล้วต่อยยัดหน้าไว้หลบทมินไอ้ต่อยรัวรัวรัวเลยนี่ครับผมจังหวะนี่แบบผมรู้สึกว่ามันด้วยสกิลนะรับมือเขายากมากนะครับผมโอเคอะดึงก่อนนะไม่เป็นไรเขาจะเป็นสายดึงธงนะครับผมเราก็จากการธงตอนนี้เราติดสตันแล้วนะเลือดน้อยมาอีกแล้วโอ้แม่เอ้ยนี่ไงแลกไปนะครับผมเพราะผมดักเขาไม่ได้นะโอ้โหติดสถานะเฉยนะครับผมเอาเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนต่อยดูคนด้วยไม่โดนเพื่อนสกิลมั่วนะวะโอเคเราดึงเอาเลือดกันนะคือผมว่ามันก็เหนื่อยนะครับผมเพราะลูฟี่มันไม่ได้กันฐานะ 100% นะต้องเลือดเยอะเลยนะครับผมดอทามินอีกแล้วต่อยไปยัดหน้าล้มไปดิมีกดขอโทษด้วยเอาตายเลยนะครับผมสมหน้าคือขอต่อยข้ามฟ้าไปทีนึงเรียบร้อยครับผมไคโดเหรอโอเคนะครับเล่นโซนธงแล้วอย่างเงี้ยดูสภาพนะผมคือผมว่าตัวนี้ยืนโซนธงก็น่าจะมีประโยชน์นะเดินบวกยากเพราะว่าสกิลเขาช้านะครับผมสกิลเขาช้ามันเสียงเดียวนะยุคนี้ถ้าสกิลช้านี่เล่นยากนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจะดึงเหรอครับเฮ้จะดึงเหรอฮะอุ้ยโดนขัดสกิลง่ายด้วยโดนขัดง่ายง่ายนะครับผมนะเล่นแนวหลังไปเลยโอ้โหมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วนี่ครึ่งหลอดโอ้โหครึ่งหลอดก็ไม่ตายนะครับผมเขากดหัวใจหาผมเลยดูดิคิดว่าแน่วะฮะเดี๋ยวก่อนต่อยข้ามฟากเลยใครไม่รู้ตายไปก่อนสู้ยากนะครับผมนะยุคโรเจอร์ลัวไปลัวทมินทมินไปแตกนะครับผมทมินไปหนึ่งเดียวโอ้โหดึงธงไม่ทันหรือเปล่าโอเคเรารีบดึงกันนะเราต้องเลือดกลับมาเต็มก่อนนะครับผมเลือดกลับมาเต็มก่อนละเอียบร้อยสวยดอทมินต่อยรัวนี่แน่เรียบร้อยผมโรเจอร์ก็ตายได้น้องแล้วก็ทมินไปหนึ่งดีนะผมมัดกิงของกันโอ้ยโอ้ยทงกันทงตรงนี้ก่อนกันทงตรงนี้ก่อนอย่านี่ไงลูฟี่นิกะเหรอนิกะเหรอต่อยแม่งเลย20,000เอาอีกอ่ะโอเคชนะไปนะเอ้ยโอ้โหทงบ้านเหมือนจะโดนแพ้เลยนะครับผมไม่เป็นไรโอเคหูเล่นโคตรมันเลยนะตาแรกโอเคเดี๋ยวไปพบกับตาที่สองเลยมหาเทพดองเพชรเปิดให้บริการแล้วนะครับผมมองหายดีดองเพชรราคาถูกหลัก10บาทก็มีนะครับผมนะทักไปหาเฟซนะรัฐพลได้เลยนะครับผมจะได้รับโค้ดราคาพิเศษนะครับถ้าเกิดบอกมาจากช่องอาร์โทนิทิฟเท่านั้นนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคนะฮะเราไปอยู่กับรูฟี่นะครับผมก็เรียกว่าเป็นไซตามะเลยนะมัดทมินนะผมมัดจริงจังนะเดี๋ยวเราดึงตัวก่อนนะครับมาเดี๋ยวมาดูสเต็ปกันนะครับเขามีโรเจอร์ด้วยมีนิกะด้วยนะทีมเขาครบเครื่องเลยทีมเรามีมิฮอกนะอูมิฮอกแตกไอ้บ้าเอ้ยนักดาบพิเกตที่สุดของข้าโอ้โหนะครับผมต่อยก่อนเดี๋ยวมันไม่ติดสถานะนะครับผมนะเลือดมันเยอะทำไมเหรอโรเจอร์นี่แน่นี่แน่เขายังไม่สกิลหนึ่งนะครับผมนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะสกิลเราช้านะครับผมโอเคจริงๆเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้นี่ได้เลยนะครับผมต่อยตอนเขาวิ่งนะผมน่าจะโดนฐานะอยู่นะโอเคอย่าโอ้โหผมเสียดายว่าแม่ผมกำลังจะลักไก่เขานะเมื่อกี้ก็เลยก็ต่อยสวนเข้าไปนะเสียดายมากๆเลยครับคือจริงต่อยมันต้องรีบต่อยเลยนะเพราะงั้นมันจะเด้งเลือดนะสำหรับโรเจอร์ดูดีตายยากมากนะครับผมโรเจอร์มันไม่ใช่ตัวที่ถึกแต่ว่ามันเด้งเลือดไงโอเคนะครับสเนกแมนเรามาแล้วทำมินไปทีนึงเอาวิ่งโดนไปก่อนนี่แหละครับผมความเกรียนเล่นแถว2นะนี่ไงต่อยมาธรรมดาไปก่อนนะครับผมนี่ยังไม่มาจริงจังนะเนี่ยมาจริงจังจะเป็นแบบนี้ดูเลยมาจริงจังเป็นแบบนี้นี่เงยโอ้โหเด้งเลือดแม่งมีแต่ตัวการตายโคตรเซ็งไงดอทมินอ้าวติดมือนะจะเย็นครับเจ็บจริงๆเกิดใหม่เป็นลูกโคชิอีกแล้วนะครับผมเกียร์คำนี้ว่าแม่งตายตลอดนะอ้าวสวัสดีครับอาจารย์มาสู้อะไรกับกัปตันฮะเฮ้ยมาเน่เล่นได้อีกตัวเนี้ยเล่นได้อีกอ่ะพร้อมตายเนี่ยพร้อมตายเนี่ยโอเคสเนกแมนไปก่อนนะครับผมคือผมชอบสกิลนี้เพราะว่ามันออกเร็วนะผมใช้สเนกแมนเป็นหลักนะแล้วแต่คนชอบนะครับผมแต่บาวแมนมันช้าไง
มันต่อยแล้วมันไปทำให้เขาดอทได้นะโอเคเอ้ยทำไรอ่ะเอ้ยอุ้ยโดนอยู่นะโดนเจ็บเจ็บเจ็บทมินไปทีหนึ่งนะโอ้โหเขาเด้งเลือดนะครับผมโรเจอร์คือสู้โรเจอร์มันยากยากยากติดอย่างนี้ไปเอ้ยดีนะครับผมกันฐานะอยู่นะอะไรอ๋ออะไรอ๋อนี่ต่อยรัวๆเลยต่อยรัวๆเลยไม่มีสกิลไล่ข่าวอื้อเรียบร้อยครับผมฉวยจังหวะโอกาสฆ่าได้เหมือนกันดึงเลยแต่ว่ายอมรับไว้ว่ายุคนี้มันก็ไม่ได้เล่นง่ายนะผมติดสตันมาทีก็ร้องนะเรานะโอเคแล้วติดบูนะเดี๋ยวเราไปกันธงก่อนคือบางแมตช์เนี่ยเจอโรเจอร์ตัว2ตัวแม่งเจอคิดรอเยอะยอมรับว่าเหนื่อยนะยอมรับว่าตาแบบนั้นเหนื่อยอยู่นะโอเคอะไรเหรอนี่ไงโดนไปนะชนะหรือเปล่านะครับผมเพื่อนดึงธงนั้นอยู่นะน่าจะชนะไปเรียบร้อยแตกครับผมโอเคจบไปครับสำหรับแมตช์ที่2นะคนข้างมันเลยนะเอาละครับสำหรับใครที่เข้ามาดูตรงนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้หน่อยเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปทุกวันเลยนะก็อย่าดูตัวไหนก็คอมเมนต์เข้ามาละกันนะครับพยายามทำให้อยู่นะเนื่องจากว่าแบบคิวตัวละครนี่คือเยอะมากติดเขาเยอะนะครับ เออไงโดนไปก่อนนะหนีไปไหนเหลือจ้าโอ้โหวีโซโลนะผมตอนนี้ฝั่งเขาผมไม่มีโรเจอร์เลยนะอย่างนี้ก็อีไซเลยโรเจอร์ไปดึงธงเถอะพี่ดอทมินตายนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยตอนนี้เลือดเราเยอะอยู่แล้วเราไม่ติดสถานะนั่นเองกายล่างมาแล้วเอสสึเอสสึเอสสึอย่างนั้นเหรอวิ่งไม่โดนนะครับผมโอเคหาจังหวะแถว2อยู่นะจังหวะแถว2อยู่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอเคเราอย่าพยายามตายอย่าพยายามตายอะไรเนี่ยเอาหนูขาวโดนไปด้วยปังอุ้ยโซโลมันมาแถว2เหมือนกันเว้ยอ้าวโซนนะโซนนะเฮ้ยตัวหลังมาทำอะไรเนี่ยโดนทั้งคู่โอ้โห 30,000 เจ็ดโต้คุณเห็นป่ะ 30,000 นะตัวโซโลข้างเนี่ยยังไงหลบมาหลังหินไอ้นี่โดนยัดหน้าเลย 20,000 นะครับผมยิ้มเลยเป็นไงมีบานเรียมีโล่เป็นของตัวเองแน่นี่หนูของคุณหนวดขาวนะครับผมนี่มันหนวดขาวมีประโยชน์เว้ยใครบอกหนวดขาวกะมันไม่เชื่อเลยนะแม่งโคตรมีประโยชน์เลยนะครับผมโอเคให้ไม่ดึงนะอย่าดึงนะถ้าดึงแกตายแตกอีกใครวะเนี่ยโอ้โหคิดรอเอาเรื่องนะเล่นแถว2ไปไหนเหรอจ๊ะอุ้ยมันหลบได้นะมันหลบจากสกิลเพื่อนนะโอเคหนวดขาวเราประจำการแล้วนะครับผมแกตายแน่รอสกิลฉันก่อนได้หมดเลยได้หมดเลยอ่ะผมบอกเลยนะโซโลไม่เปลี่ยนสีด้วยโดนผมอีกอ่ะไอตัวนั้นเหนือได้แล้วไงนี่ไงลอยข้างหลังมานี่ดิแท้จริงมานี่มานี่นี่นี่มาเหรอจะมาเหรอผมดักทางไว้นะเล่นข้ามฟากนี่แม่งสุดจริงๆเลยแล้วสกิลแม่งกวนส้นเท้าเรานะเฮ้ยคิดว่าหมูตู้เหรอคิดว่าฉันหมูอ่ะฮะเปิดก่อนได้ปูดไอ้นี่เปิดก่อนได้ปูดเอ้าเฮ้ยอะไรวะทำไมมันกระเด็นไปนั่นต่อยรัวๆดอทได้แล้วไงอ่ะมันก็หลบไม่ได้หรอกเนี่ยอุ้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 ยทำอะไรทำอะไรเคาน์เตอร์ทำไมเคาน์เตอร์ทำไมโอ้โหมันจริงๆนะอ้าวมีชิวอีกชิวประจำตัวนี่สกิลใหม่นี่แตกเลยโอ้ยมันจัดเลยชอบว่าอย่านะเตรียบร้อยเก็บหมดนะบอกเลยเฮ้ยลูฟี่ไม่ปัดจังวะนี่ไงต่อยไปก่อนสกิลออกมั่วเลยนะออกมั่วจัดมาดีขอให้มาเอสจะมาต่อก็มาสู้เอสจะมาต่อได้สบายนะครับผมเล่นดีๆนะแต่ให้เขาสกิลมาตัดไปก่อนนะครับผมโอเคอะไรเอสนี่โอ้โหจบดีกว่านะไม่เล่นแล้วนะตัวนี้เก่งจริงนะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ